อยู่ในกระแสดีจริงหรือเปล่าวันนี้นะคะหลายๆคนเข้ามาในออนไลน์ค่ะเพราะมองว่าออนไลน์มันเป็นกระแสค่ะมันมีเรื่องราวกระแสมากมายที่มันจะทำให้คุณสามารถดังรวยได้อย่างรวดเร็วค่ะเรื่องนี้ค่ะไม่ได้ผิดนะคะเพราะว่ากระแสค่ะมันทำให้เราเป็นที่สนใจได้เร็วจริงๆมันทำให้เรารวยได้เร็วจริงๆถ้าหากว่าเรานะคะเข้าไปอยู่ในกระแสได้แบบตรงจังหวะได้แบบถูกจุดนะคะแต่ว่าคำว่ากระแสก็คือกระแสค่ะกระแสแปลว่าระยะสั้นกระแสแปลว่ามาเร็วไปเร็วเพราะฉะนั้นถ้าหากวันนี้ค่ะคุณเน้นหรือว่าโฟกัสที่การอยู่ในกระแสเพียงอย่างเดียวค่ะคุณก็จะต้องเหนื่อยค่ะที่จะต้องวิ่งตามกระแสอยู่ตลอดเวลาคุณก็จำเป็นที่จะต้องคอยดักค่ะว่าเอ้ยตอนนี้โลกเข้าไปทางไหนแล้วคุณก็ต้องคอยแห่ตามกันไปค่ะแล้ววันนี้คุณจะมองเห็นว่าเวลามีกระแสค่ะมันจะต้องมีผู้ที่นำกระแสถูกไหมคนที่นำกระแสเท่านั้นค่ะที่จะเป็นคนที่สามารถรวยที่สุดค่ะหรือว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดค่ะแต่คนที่ตามมาด้านหลังค่ะก็อาจจะได้ไปบ้างหรือบางคนก็ไม่ทันหรือบางคนก็ไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้การที่เราคอยแต่ตามกระแสมันอาจจะดีบ้างในแง่หนึ่งนะคะในแง่ระยะสั้นค่ะหรือว่าถ้าคุณเป็นคนชอบความตื่นเต้นเร้าใจอันนี้ก็เหมาะกับคุณแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณค่ะเป็นคนที่อยากจะอยู่แบบยั่งยืนคุณอยากจะอยู่แบบยืนยาวคุณอยากจะทำไปได้นานๆค่ะการเป็นกระแสมันก็ช่วยได้ในระยะหนึ่งอย่างเช่นมันทำให้คุณเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วค่ะแต่สุดท้ายแล้วค่ะคนที่จะสามารถร่ำรวยหรือประสบความสำเร็จได้มากกว่าใครนั่นก็คือคนที่จะต้องเป็นผู้นำค่ะผู้นำกระแสเขามาก่อนกระแสเสมอทีนี้เราจะเป็นผู้นำกระแสได้เราก็ต้องเป็นคนที่สร้างสรรค์ค่ะกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำเพราะสิ่งที่คุณทำก่อนใครนั่นแหละค่ะมันคือสิ่งที่สามารถเป็นโอกาสให้คุณเป็นผู้นำกระแสแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถเป็นเจ้าของกระแสนั้นค่ะคุณก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้อย่างมากมายเลยตอนนี้หลายคนบอกว่าแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าฉันทำแล้วฉันจะเป็นกระแสวันนี้มันไม่ได้เป็นการการันตีว่าสิ่งที่คุณทำมันจะกลายเป็นกระแสทั้งหมดนะคะแต่ว่าการที่คุณคิดสร้างสรรค์การที่คุณทำอะไรบางอย่างในเส้นทางของคุณค่ะนั่นคือการที่คุณสร้างเส้นทางของตัวคุณเองมันคือการที่คุณกำลังเป็นผู้นำแล้วไม่ว่ามันจะกระแสไม่กระแสแต่คุณไม่ต้องคอยวิ่งตามใครค่ะแล้วอะไรก็ตามที่คุณทำในเส้นทางของคุณคุณไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครคุณไม่ต้องเหนื่อยค่ะคุณไม่ต้องเหนื่อยหากระแสเปลี่ยนกระแสไปเรื่อยเปื่อยค่ะแต่คุณจะอยู่ในเวของคุณคุณจะอยู่ในสิ่งที่คุณอยากเป็นค่ะแล้วสิ่งนี้นี่แหละที่มันจะสร้างความยั่งยืนให้กับตัวคุณเองและก็ธุรกิจของคุณค่ะและถ้าใครเห็นด้วยกับจอยนะคะพิมพ์เห็นด้วยมาบอกจอยหน่อยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอย Business Expert ค่ะบ๊ายบายค่ะ